ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นนะครับในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะพามาดู2สกินใหม่นะครับของรูอี้แล้วก็เซฟิร่าเวฟนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟคโคตรอลังการนะครับสกินแรกที่เราจะพามาดูนะครับนั่นคือสกินของน้องรูอี้นะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีการร่วมมือระหว่างเกมอาร์วีแล้วก็เฮอร์เนอร์ออฟคิงนะครับเป็นสกินแนวธีมอนิเมะนะฮะนี่เลยครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะในส่วนของเวอร์ชันของ HOK นะครับจะมีคาถานะแต่ว่าใน RV ไม่มีนะนี่นะครับอันนี้คือตัวโมเดลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆกันดีกว่านะครับเนี่ยตอนโหลดเข้าเกมแอนิเมชันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ความสามารถของพาสซีฟนะครับนี่นะครับพาสซีฟเชื่อมต่อกับเพื่อนแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์การโจมตีปกติครับนะครับการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิล1ครับนะครับสกิล1จะเป็นการปล่อยน้องปลาออกมานะครับเอฟเฟกต์โทนสีม่วงนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิล2สกิล2จะมีนกบินออกมานะครับจากวงวาร์ปนี่ครับนี่ฮะตอนวาร์ปแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์ของสกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทนี่นะครับอันติเมตอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะเอฟเฟกต์สวยมากเลยครับเวลาที่เราเคลื่อนที่นะครับเข้าไปในวงอันติเมตฮะจะมีออร่าล้อมรอบตัวนะฮะนี่ครับชึบเดี๋ยวสังเกตนะครับตอนที่เราวาร์ปไปหาอันตินะครับจะมีปีกโผล่ออกมานะครับนี่ฮะแล้วก็ตอนวาร์ปกลับบ้านจากสกิล2ก็มีปีกเหมือนกันนะดูนะครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปท่ารีคอร์ดนี่เลยบอกเลยว่าสวยมากสกินนี้อันนี้เป็นแอนิเมชันนะครับตอนอยู่กับที่คาแรคเตอร์แล้วก็คาแรคเตอร์ตอนที่น้องรูอี้เดินนะฮะนี่เลยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคาแรคเตอร์สกินนี้นะครับจะมีกรอบโปรไฟล์ให้นะครับตามนี้แหละกรอบโปรไฟล์แล้วก็ระดับนะครับน่าจะไม่เกินมิราเคิลนะฮะไม่เกินนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่ของน้องรูอี้นะฮะสกินต่อมาเลยครับก็คือสกินใหม่ของ Sephira Wave นะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนี่เลยฮะบอกเลยว่าฉากเปิดตัวอลังการมากนะครับนี่ครับด้านหน้านะฮะแล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ของสกินนะครับนี่ฮะคาแรคเตอร์แล้วก็ด้านหลังครับฉากหลังน่าจะเป็นโลกกับดวงจันทร์นะนี่ครับตัวสกินอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับของสกินตอนโหลดเข้าเกมครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับนี่ครับพาสซีฟเมื่อใช้สกิลนะครับการโจมตีเข้าต่อไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นเวทอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะครับเป็นการโจมตีด้วยดวงดาวนะนี่ครับแล้วก็สกิล1ครับนี่ครับสกิล1เป็นการปล่อยดวงดาวออกไปโจมตีเป้าหมายครับแบบนี้แล้วก็สกิล2ครับจะมีดวงดาวโผล่ออกมาจากขอบวงสกิลนะฮะ
นี่ครับสกิล2ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทครับนี่นะครับอัลติเมทนี่เลยอัลติเมทสังเกตดีๆนะครับตรงในส่วนของชายกระโปรงนะฮะจะบานออกมานะครับจะมีเงาออกมาดูนะครับปึ๊บตอนคอมโบรัวแล้วก็เอฟเฟคของท่าวาร์ปครับนี่ครับท่าวาร์ปนี่เลยฮะโอ้โหสวยนะครับสกินนี้อันนี้ก็จะเป็นตอนที่คอมโบสกิลนี่เลยครับสกินนี้จะมีนะครับในส่วนของกรอบโปรไฟล์นะครับมีกรอบโปรไฟล์นะนี่เลยครับโอ้โหเอฟเฟคให้มาเยอะมากอ่ะนี่นะครับตอนคอมโบแล้วก็ในส่วนของสกินนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ของสกินอยู่เดี๋ยวรอดูนะครับคาแรคเตอร์นะฮะโคตรสวยดูนะครับคาแรคเตอร์นี่ครับตอนเดินกระโปรงก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะฮะอีกครั้งนึงครับดูนะฮะแล้วก็จะมีตอนที่สกินเวฟ5ตัวพร้อมกันคอมโบสกิลอ่ะผมบอกเลยว่าเอฟเฟคแสบตาเลยฮะอันนี้คาแรคเตอร์ตอนที่อยู่นิ่งครับนี่ฮะดูฮะโอ้ดูครับคอมโบสกิลครับรัวๆโอ้โหมั่วเลยฮะไม่รู้ว่าใครเป็นตัวไหนบ้างดูครับอลังการงานสร้างเวฟ5ตัวครบแก๊งนะฮะนี่ครับดูครับปึ๊บจริงๆเวฟอ่ะอยากให้มีครบทุกตำแหน่งนะอันนี้เมดซ้ำนะอย่าไม่มีสายแทงอ่ะอันนี้มีเมดนะครับมีแอสซาซินมีไฟเตอร์แค่แครี่นะครับกับแทงนี่ครับตอนตายก็จะประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่ของเซฟิร่านะครับ